สวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุคนเด้อค่ะเด้อทักทายจากในที่ทำงานเนาะค่ะเนาะมื้อนี้คอยเฮ็ดอีหยังตกแต่งกิ่งไม้นะคะตกแต่งกิ่งไม้คือจังว่าเอาพวกเศษใบไม้แห้งที่มันมีอยู่ตรงนี้เอาออกแล้วก็ตัดกิ่งที่มันบ่สวยงามตัดออกนะคะพี่น้องคอยมีเรื่องมาบอกสู่ฟังดีใจแห้งหลาย เรื่อง YouTube คอย ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงกับคุณเบิร์ดนะคะคุณเบิร์ดอีสานวีซ่าค่ะมิตรภาพจากโลกโซเชียลเนาะฮู้จักก็เล่ามาโดนแล้วแต่ว่าบ่เคยเห็นตัวจริงกันแต่ก็เคยคุยกันอยู่นะคะเคยคุยกันใน Facebook ส่งข้อความหากันก็เคยอยู่เนาะตอนไปเมืองไทยยังก็ติดต่อหากันแต่ยังบ่เคยเห็นตัวจริงกันนะคะพี่น้องนั่นล่ะเมื่อวานเนี่ยคอยไล่โซดแล้วบัดที่นี่เพิ่นเข้ามาเบิ่งเพิ่นก็บ่เห็นว่าอันคลิปข่อยมันคือบ่มีโฆษณาข่อยก็เคยเฮ็ดแล้วนะข่อยเคยเฮ็ดเคยสร้างรายได้แล้วข่อยก็บ่รู้ว่าหมู่ฝรั่งน่ะเขาเฮ็ดให้ข่อยแบบใดนะคะพี่น้องมันมีแต่อันโฆษณาขึ้นแต่คลิปเก่าๆนะคะพอคลิปใหม่มานี่มันบ่มีขึ้นให้ข่อยเพราะว่ามันต้องเข้าไปอัปเดตนะคะไปโหลดอัปเดตย่ามเฮาเอาคลิปลงเฮาต้องไปโหลดอัปเดตไปเฮ็ดข่อยบ่รู้พี่น้องข่อยก็บ่เป็นเขาเฮ็ดให้ข่อยก็บ่เคยเข้าไปเบิ่งบ่เคยอีหยังเนาะจนจำรหัสเจ้าของก็บ่ได้นะคะแล้วบัดที่นี่คุณเบิร์ดเพิ่นมาเบิ่งไลฟ์สดข่อยเมื่อวานนี้เพิ่นก็เลยเขียนมาคุยกับข่อยทางไลฟ์สดเพิ่นก็แนะนำเนาะจังซั่นจังซี่ก็โอ้ยขอบคุณเล่าหลายๆค่ะยุ่งหลายพี่น้องแดดมันบ่ออกยุ่งก็เลยออกนะคะก็ขอบคุณเล่าหลายๆข่อยก็เลยอันจบจากการอันการถ่ายทอดคลิปสดแล้วข่อยก็ออกไปคุยกับเพิ่นทาง Facebook ก็เลยได้เฮ็ดเป็นวิดีโอคอลคุยกันเล่าสอนให้ข่อยก็เลยคลิปข่อยก็เลยมีอันโฆษณานะคะนั่นล่ะพี่น้องก็ขอบคุณเล่าหลายๆเนาะเพิ่นก็มีน้ำใจที่ดีเนาะเพิ่นบอกว่าอยากให้ข่อยมีเงื่อนทรงให้ลูกจะเฮ็ดเงื่อนเฮ็ดหยังให้ลูกเพิ่นว่าเด้นั่นล่ะพี่น้องข่อยก็เลยผู้หลายๆคนเคยสอนแต่ว่าเขาบ่ได้วิดีโอคอลมาแล้วอธิบายให้ข่อยแบบนี้เขามีแต่ส่งลิงก์มาแล้วข่อยก็เฮ็ดเองบ่เป็นเฮ็ดคนเดียวบ่เป็นนะคะอันนี้เพิ่นวิดีโอคอลมาก็เลยได้เฮ็ดเป็นก็เลยได้ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋แน่ขอบคุณเราหลายๆค่ะขอบคุณเราหลายๆเพราะว่าทุกครั้งที่เฮาเอาคลิปใหม่ลงน่ะเฮาจะต้องไปโหลดเฮ็ดให้ว่ามีรายได้ขึ้นมานะคะพี่น้องนั่นล่ะถึงได้เห็นคลิปข่อยหลายๆคลิปที่โฆษณานะคะ มูข่อยที่ทำงานน้ำกันเราฝึกงานจบแล้วเราเลยบ่ได้มาแต่ยังเหลืออีกคนนึงคนนี้ก็ฝึกจบพร้อมกันกับข่อยอันนี้คือที่ข่อยเฮ็ดค้างไว้เมื่อวานนี้ยุ่งหลายๆมันบ่มีเด็กนี่เฮาก็ตกแต่งสิล่ะพี่น้องครับตัดอันใดที่มันบ่งามออกไปก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ถ้าเกิดว่าดินมันหน่อยเขาก็เอาดินเติมแต่ว่าอันเนี้ยพอดีแล้วให้ดินในกระถางมันสิอยู่ระหว่างช่วงปากย่ำเขาหดน้ำน่ะน้ำมันสิได้บ่ไหลออกน้ำมันสิได้ซึมเข้านี่นี่ถ้าเกิดว่าดินมันพุ่นกระถางน้ำมันไหลออกมันบ่ค่อยเข้าข้างในก็เฮ็ดอยู่สิล่ะพี่น้องมีหลายเติบอยู่ค่ะแต่ว่าเฮ็ดเบิดไปหลายแล้วคือกันนะคะอาทิตย์สุดท้ายแล้วทำงานค่ะวันศุกร์นี่จบงานเสร็จแล้วก็วันจันทร์หน้ามันก็ตรงก็วันที่1ของเดือน7เนาะข่อยก็ต้องไปรายงานตัวใหม่ว่าข่อยสิได้เฮ็ดอีหยังอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่อยบอกเขาว่าข่อยอยากเรียนนั้นอมติแปลว่าสายอาชีพเพราะว่าข่อยเรียนบ่จบจ้าเถื่อมาอยู่ต่างโดนบ่จบสายอาชีพจักที
พราะว่าข่อยบ่สนใจการเรียนข่อยบ่มักนั่งเรียนหนังสือข่อยมีแต่มักเฮ็ดข่อยก็เลยฝึกงานหลายกว่าเรียนนะคะพี่น้องนั่นล่ะก็เลยบ่จบสายอาชีพสักเทื่อบัดที่นี่ข่อยบอกเขาข่อยอยากเรียนสายอาชีพเพิ่นให้ข่อยไปเรียนภาษาเพิ่มเติมเพราะว่าข่อยอ่านออกบ่ค่อยได้นะคะอ่านเขียนบ่ค่อยได้ยุ่งหลายอ่านเขียนบ่ค่อยได้แนวฉีดยุงมีอยู่แต่ว่าข่อยบ่ฉีดมันแพ้พอเฮาฉีดยุงแล้วพอถูกแดดมานี่มันคั่นค่ะก็เลยบ่ฉีดอ่านนั่นบ่ค่อยเก่งอ่านได้อยู่แต่ซ่าแล้วก็เขียนบ่ค่อยถูกเป็นภาษาฟินน่ะค่ะเป็นบ่ค่อยถูกเพราะว่าภาษาฟินมันยากนะคะภาษาเขียนภาษาเรียนนี่มันยากเพราะว่าคําเว้าเฮานี่มันสิง่ายอยู่เขาสิมีภาษาคําเว้าภาษาเรียนภาษาเขียนนี่ต่างกันนะแต่ก็บ่ได้ต่างหลายแต่ว่าก็ต่างอยู่ยามเฮาเขียนน่ะมันต่างอยู่เฮาสิใส่ตัวที่จักตัวเฮาสิใส่ตัวอ่าแล้วมีหัวจุดบ่ในบางคําในแต่ละคํานั่นล่ะพี่น้องเฮาต้องฮู้น่ะถ้าเฮาใส่ผิดตัวนึงมันสิกลายเป็นความหมายเป็นอย่างอื่นไปเลยจังซี่นะนั่นล่ะค่ะก็มันสิยากนะคะพี่น้องครูเพิ่นอยู่นี่เพิ่นบ่ได้เรียนก็มีนะ10กว่าปี10กว่าปีบ่เคยได้เรียนหนังสือเลยก็มีนะคะพี่น้องบ่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหยังเขาอยู่โดนเขาคือเว้าบ่ได้เพราะว่าเขาบ่ได้ไปเรียนนะแล้วก็มีคนที่อยู่ประเทศฟินแลนด์ที่อยู่ในช่วงระหว่างฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะนั่นล่ะเขาสิเว้าเขาสิบ่เว้าภาษาฟินเขาสิเว้าเป็นภาษาสวีเดนอยู่ฟินแลนด์คือเว้าภาษาฟินบ่ได้เพราะว่าเขาอยู่ช่วงใกล้กันกับสวีเดนเขาบ่ได้เรียนภาษาฟินแถวนั้นเขาสิเรียนอันภาษาสวีเดนนะคะพี่น้องนั่นล่ะก็มีหมู่อยู่แถวนั้นอยู่เพิ่นมาเล่นอยู่อันหม่องข่อยอยู่นี่ล่ะข่อยก็งงเพิ่นคืออันฟังฟินบ่ออกเขาก็เว้าฟินก็เว้าภาษาฟินกับคนฟินนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นก็อยู่ฟินมาโดนเนาะอยู่มาหลายปีแล้วข่อยก็ว่าเพิ่นเข้าใจที่ไหนได้เพิ่นบ่เข้าใจค่ะเพิ่นต้องเว้าภาษาอังกฤษถ้าว่าเป็นภาษาสวีเดนเพิ่นสิเข้าใจอยู่นี่อากาศดีค่ะโอเคหมู่บ้านนี่หนาวจักหน่อยนึงหรือว่าข่อยยังว่าท่านหนาวกับประจักษ์เพราะว่าข่อยปั่นจักรยานมาเหงื่อออกฮ้อนเสือมาจากร้านสเต็กอยู่หนองกีนะคะร้านสเต็กร้านมูเนาะร้านเดอะการ์ดนะคะเฮ็ดสเต็กอาหารฝรั่งแซ่บค่ะพี่น้องแวะไปชิมเบิ่งเด้ออยู่หนองกีอยู่อันทางเขาอยู่ทางเขาปากทางปั๊มพี่ที่นะคะพี่น้องผู้ใดผ่านไปหนองกีเนาะคันมีผัวฝรั่งไปนําก็แวะไปชิมฝีมือเล่านะคะพี่น้องเจ้าของร้าน2คนผัวเมียอัธยาศัยดีมากนะไปเมืองไทยข่อยจะต้องไปยามเราไปหาเล่าทุกครั้งเพราะว่าข่อยมักความอัธยาศัยดีของเพิ่น2คน2ผัวเมียเพิ่นอันนี้คือเสือของหลานเพิ่นเนาะเสือเดกากนะคะเสือเดกากเพิ่นเขียนไว้มีรูปสร้างรูปหยังมันเอี่ยมมันบังพี่น้องเพิ่นเขียนอันไก่ซําใดจากฟินแลนด์จากน้องกีไปฟินแลนด์เนาะคือแบบว่ามีความทรงจําที่ดีสําหรับเสื้อตัวนี้เนาะมูเห็ดไห่นะคะไปรอบหน้าข่อยบอกแล้วว่าเดี๋ยวข่อยสิเฮ็ดสีแดงเด้อข่อยวางสีเนาะข่อยเว้าไว้กับเพิ่นก็บอกสิให้เพิ่นเฮ็ดสีแดงข่อยหันมักสีแดงสีแดงดำจังซี่นะข่อยมักนั่งเฮ็ดอยู่จังซี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่มีผู้ใดมาเร่งเฮาดอกคันมีแนวอื่นอันใดที่มันเร่งรีบเพิ่นสิมาเอื้อนให้เฮาไปซอยสบายค่ะเป็นงานที่แบบว่าบ่ต้องใส่หัวสมองค่ะบอกตรงๆเลยเราเป็นงานที่ข่อยมักอ่ะงานแบบใส่หัวสมองนี่คือข่อยไปบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าข่อยเป็นคนบ่มักเรียนข่อยก็เลยได้เฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะถ้าคนมาอยู่ฟินแลนด์น่ะเจ้าขยันมักเรียนน่ะเจ้าไปเรียนเอาเลยสายอาชีพของเจ้าน่ะไปเรียนหมอไปเรียนหมอเรียนผู้ช่วยพยาบาลเรียนอีหยังก็ได้ที่เจ้าเก่งเนาะเพราะว่าหัวสมองของคนเฮาแต่ละคน
มันพัฒนาบ่คือกันนะคะพี่น้องผู้ลางคนเพิ่นมีพื้นฐานการเรียนการศึกษามาจากเมืองไทยอยู่แล้วเนาะเฮาแค่มาเรียนเพิ่มเติมเป็นภาษาของเขาแค่นั้นเองนะคะนั่นแหละพอเฮาเรียนเฮาเป็นภาษาเฮาพอเข้าใจแล้วเฮาก็ไปสายอาชีพต่อได้เลยพอคนที่มีการศึกษามาจากทางไทยเฮานะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะมันข่อยว่ามันบ่ยากนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะข่อยมันบ่มีพื้นฐานเพราะว่าข่อยบ่ได้เรียนนะอยู่เมืองไทยข่อยบ่ได้เรียนก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะคนเก่าก็ยังอยู่คนใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ข่อยก็เฮ็ดคลิปแบบสร้างรายได้แล้วมีเงินเข้ามาแล้วข่อยสิเก็บเงินจากการทำคลิปนี่แหละจากกำลังใจจากพี่น้องนี่แหละไปเฮ็ดเฮือนหน่อยให้ลูกข่อยอยู่นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกการติดตามสำหรับทุกๆคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอันคอยอัดคลิปอยู่นี่เดี๋ยวกลับไปบ้านน่ะคอยสิไปโหลดพอโหลดปุ๊บคอยก็จะไปอัดไปเฮ็ดสร้างรายได้ขอบคุณคุณเบิร์ดมากๆเลยพี่น้องทําเมื่อวานนี่บ่ได้เว้ากับคุณเบิร์ดนี่คอยสิบ่มีมือนี่นะคะพี่น้องบ่มีมือที่เฮาได้ทําคลิปและมีโฆษณาขึ้นมานะคะก็สิมีแค่โฆษณาอันเก่าๆที่หมู่เคยเฮ็ดไว้ให้ก็สิมีแค่นั้นแล้วเงินก็บ่ขึ้นจักเทื่อข่อยก็งงว่าเป็นหยังเงินคือบ่ขึ้นจักเทื่อแล้วข่อยก็บ่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ตรงนี้บ่แม่นว่าบ่สนใจดอกคือข่อยบ่รู้ว่าข่อยสิเฮ็ดจังได๋ดีเพราะว่าแต่ละคนก็แนะนำบอกมาเป็นวิธีที่แบบว่ามันยากแล้วข่อยบ่เข้าใจแต่เมื่อวานคุณเบิร์ดนี่เขาโทรหาเลยนะคะวิดีโอโทรหาข่อยก็เลยโอเคก็คุยกับเพิ่นก็เราก็อธิบายดีนะคะก็ขอบคุณเราหลายๆให้เราเจริญร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์เนาะค่ะเนาะสำหรับคุณเบิร์ดอีสานวีซ่านะคะพี่น้องก็แนะนำให้ไปติดตามเรานำเพราะว่าเราทำคลิปดีนะคะเราพาชมสวนผลไม้สวนผักสวนอีหยังตามภาษาของเรา2คนนะคะพี่น้องเราโอเค2คนเราข่อยก็เบิ่งคลิปเราหลายคลิปอยู่เบิ่งเรื่อยอยู่นะคะเพราะว่าข่อยมักเบิ่งผลไม้ต่างประเทศเนาะมันมีอีหยังเนี่ยแล้วก็อันคลิปยายนางน้ำยายนางภาพเก็บหอยเก็บหยังสินอันนั้นก็ม่วนค่ะเนาะพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณหลายๆทุกการติดตามขอตัวทำงานเด้อค่ะเด้ออยู่ดีมีให้มีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้า